สนับสนุนโดย WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะทั่วทุกภาคของบ้านเรายังมีฝนตกต่อเนื่องและยังดูเหมือนว่าไม่มีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้เลยนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้ค่ะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะและคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นอีกก็จะส่งผลนะคะทำให้ตั้งแต่14-19กันยายนนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักได้อีกค่ะส่วนคลื่นลมนะคะทั้งฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่นะคะเตือนใครที่จะไปเที่ยวบริเวณถ้ำหรือว่าน้ำตกที่ไหลเชี่ยวในช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ขณะที่ภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่เช่นกันแนวโน้มฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ19กันยายนค่ะส่วนภาคกลางมีฝน70%ของพื้นที่นะคะเตือนค่ะบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกมีฝนเยอะค่ะตกอยู่ที่80%ของพื้นที่วันนี้คลื่นลมมีกำลังอ่อนนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นลงมาดูทางภาคใต้ค่ะช่วงนี้มีฝน60-80%ของพื้นที่นะคะวันนี้คลื่นลมยังสูงประมาณ1เมตรแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคลื่นจะสูงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่แนวโน้มฝนจะยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่19กันยายนนี้เลยค่ะเรียกว่าปีนี้บ้านเราฝนเยอะนะคะตรงกันข้ามกับที่ประเทศจีนค่ะที่ปีนี้ฝนน้อยและเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลทำให้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นรุนแรงและยาวนานขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่จีนค่ะปีนี้จะกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ60ปีอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่นะคะสื่อจีนรายงานค่ะว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาเลยทีเดียวลุ่มน้ำแยงซีที่ทอดยาวตั้งแต่ฝั่งเซี่ยงไฮ้ไปจนถึงมณฑลเสฉวนลดระดับต่ำลงมากในขณะที่ทะเลสาบโหยางค่ะซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนก็แห้งขอดลงนะคะปกติแล้วจะมีพื้นที่ประมาณ 3,500 ตารางกิโลเมตรก็หดตัวลงเหลือเพียง1ใน5เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ค่ะว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นที่จีนน่าจะเป็น1ในคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในโลกเลยทีเดียวซึ่งผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงและยาวนานแบบนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเห็นพ้องตรงกันค่ะว่าเป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อปล่อยมากขึ้นนะคะก็จะมีการกักเก็บความร้อนไว้ที่ชั้นบรรยากาศทำให้ดันให้อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนก็จะแตกต่างกันไปตามละติจูดค่ะคือบริเวณขั้วโลกอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง3เท่านะคะนั่นหมายความว่าพื้นที่ไหนที่มีอากาศหนาวพื้นที่นั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าพื้นที่ที่อุ่นกว่านั่นเองค่ะดังนั้นถ้าโลกของเรายังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องไม่มีการควบคุมหรือว่าช่วยกันลดลงในอนาคตคลื่นความร้อนรวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆก็จะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นยาวนานขึ้นและบ่อยขึ้นค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายที่ CNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะตอนนี้รับมือกับวิกฤตการขาดแคลนพลังงานก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นได้ปิดไฟหอไอเฟลให้เร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงนะคะจากเดิมที่ปิดในเวลาตีหนึ่งก็เลื่อนมาเป็นเวลา17:45รวมถึงเตรียมปิดไฟตามอาคารสาธารณะให้ได้ภายในเวลา16:00ค่ะและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้ลดลงอย่างน้อย1องศาอยู่ที่ประมาณ18องศานะคะทั้งหมดนี้เตรียมการรับมือค่ะป้องกันการขาดแคลนพลังงานที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในฤดูหนาวนี้ค่ะผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทางเพจ Facebook TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามพร้อมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ